so twerky, bitch. เดินไปเลยผมไม่รู้ครับคนนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วเข้ามาที่นี่โดยไม่จ่ายค่าเข้าหรอเนี่ยนี่ร็อกซี่หอทำไมหรอน้ำมันอืมค่ะอันนี้ให้เงินนะคะหาอะไรนะเถอะคือตอนนี้น่าจะใช่ล่ะนอกจากฉันมาก็อยู่บนโลกใบนี้มานานกว่าเธอซะอีกโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะจัดการได้หีเอาซะเลือดออกปากเลยนั่นเด็กเด้อนี่นะนั่นเสียงใครน่ะไอจิกาเอ้าคุณมูนคุณมาได้ไงอ่ะนี่มันตอนเช้าไม่ใช่หรอพอดีเจ้าซันมาให้ฉันออกมาแทนน่ะเจ้านั่นขี้เกียจมากเลยเอ้าหรอที่จริงฉันแค่ออกมาดูพอได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้แปลกแฮะทำไมเจ้าซันถึงไม่ออกมาแต่ไม่รู้ว่าสงสัยโอ๊ยเก็บเรื่องราวไว้ที่หนังก็แล้วกันถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันไปก่อนนะโอเคบาย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 คุณมูนตอดมอที่ฉากยูฟ่าอาร์เอ็มฮะนั่นเสียงใครน่ะหันไปดูหวัดดีนั่นนายเป็นใครน่ะโอ้ฉันคือแกมล็อกบอนนี่น่ะแกมล็อกบอนนี่เหรอใช่ฉันคือแกมล็อกบอนนี่แล้วนายมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอ่ะแอบพาตัวนี้เข้าบ้านดีกว่าวันนี้ฉันอยากให้นายอยู่เป็นเพื่อนบ้านฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันพานายไปที่บ้านของฉันนะได้เลยโอเคเสร็จฉันละหลังจากนั้นยูฟ่าเอ็มก็พาแกมล็อกบอนนี่ไปที่บ้านของเขาทำไมน้องเสียงเข้มเลยวะ10นาทีต่อมาตัดกลับไปที่ฉากที่ร้านพิซซ่าโอ๊ยเจ็บหัวจังเลยอ่ะทำไมรู้สึกเจ็บจังนะเธอเป็นอะไรหรือเปล่านาชิก้ามันไม่รู้เหมือนกันนะล็อกซี่โอ๊ยฉันเจ็บไหนขอฉันดูหน่อยได้สิตาของเธอน่ะสามารถมองทะลุได้ใช่ไหมล่ะช่วยมองให้ฉันหน่อยนะก็ใช่นะแต่ว่าตอนนี้ฉันเห็นแล้วล่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างหรอจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกนะจะบอกดีไหมนะอ๋อแล้วทำไมฉันรู้สึกเจ็บล่ะเนี่ยงั้นเธอลงไปที่ห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสดูสิได้สิโอเคทำไมเธอถึงมีรังแมลงสาบอยู่ในหัวเธอนะหรือว่าไปที่ห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสกันเจ็บไม่ทำไมระบบมันเป็นแบบนี้อ้าวตัดกลับไปที่บ้านของยูฟ่าอาร์เอ็มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะในระหว่างที่เจ้านี่กำลังหลับอยู่ไหนลองฉันลองเปิดท้องมันออกมาดูสิว้าวอย่างนี้มันน่าสนใจนะแต่ว่าดึงออกมาให้หมดเลยยูฟ่าอาร์เอ็มใช้มีดพยายามแยกเครื่องระบบของบอนนี่ออกมาแต่ตอนนั้นบอนนี่ตื่นพอดีนายทำอะไรน่ะนายพยายามจะเอาเครื่องยนต์ของฉันออกมาเหรอไม่มีทางหรอกโอ้ละนี่นายคิดจะหลอกฉันมาบ้านนายแล้วก็จะเอาเครื่องยนต์ฉันไปแบบนี้เหรอไม่มีทางนี่แน่เฮ้ยนี่นายทำอะไรเนี่ยนี่นายคิดจะต่อยฉันเหรอได้เข้ามาเลยย่าก็เข้ามาสิแล้วไอ้สองตัวนั้นมันก็ต่อยกันไอ้ยูฟ่าไอ้นี่ต่อยจริงๆจากนั้นตัดกลับมาที่ฉากที่ร้านพิซซ่าฉันออกมาแล้วนี่เฟรดดี้จิจิก้าช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอเป็นอะไรนะฉันไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันได้ร่างใหม่แล้วเธอเป็นอะไรน่ะเธอทำอะไรน่ะนี่แน่ไปเอาวีซ่ามาให้ฉันเดี๋ยวนี้จิก้าเธอเป็นอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเ
ไม่ต้องรู้หรอกนะฉันยังสบายดีอยู่บอกมานะชิก้าฉันจะช่วยเธอเองไม่นะอะไรของเธอน่ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับเมื่อกี้ผมอยู่ในท้องคุณแล้วอยู่ดีก็โดนกระแทกเฉยเลยอ่ะตกใจมากอ๋อเปล่านะเมื่อกี้เพื่อนฉันแค่อารมณ์ไม่ดีเฉยๆอ่ะนะเอาเป็นว่าฉันจะพาเธอไปที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กเดย์แคร์ก่อนแล้วกันนะแล้วเธอก็ไปรอที่นั่นนะโอเคไหมได้ครับมาที่เดย์แคร์คุณซันอยู่หรือเปล่านะฉันอยู่แน่อ้าวคุณมูนแล้วคุณซันล่ะอ้าวช่างหมอนั่นเถอะแล้วมีอะไรขอฟรีที่จริงแล้วผมอยากฝากเด็กคนนึงไว้ที่นี่น่ะคุณช่วยดูเขาหน่อยได้ไหมอ่ะฉันขอดูเด็กหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ครับสวัสดีเอาหลับไปกันเถอะนะเด็กๆไปกันเฟรดดี้ไม่ต้องห่วงอยู่ที่นี่ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมารับเองโอเคไหมโอเคไปกันเถอะเพื่อนใหม่ไปกันเถอะเพื่อนใหม่ติดตามชมตอนต่อไป